ประสบการณ์กรรมของผู้ปฏิบัติธรรมเปรตหลวงพ่อขำจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่4ต่อไปนี้จะชี้แจงเรื่องกฎแห่งกรรมว่าพระเป็นเปรตได้อย่างไรเมื่อพุทธศักราช2517อาตมาได้รับอาราธนาจากพระครูสุวัฒน์คณาภิบาลเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยให้ไปงานมหาพุทธาภิเษกเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสร้างอุโบสถแล้วปลุกเสกประชาชนที่วัดโพธารามเมื่ออาตมาไปถึงมีคณาจารย์จากทางภาคเหนือภาคอีสานนั่งกันอยู่หลายองค์โยมคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แน่ชัดบ้านอยู่เหนือวัดโพธารามมีอาชีพทำนาทำไร่ยาสูบอายุประมาณ60ปีเศษได้คุยถึงยารักษาโรคบ้าว่ารักษามาแล้วหลายรายทั้งสาวแก่แม่ไม้หายทั้งนั้นเลือดทำพิษก็รักษาหายวิกลจริตก็รักษาหายอาตมานึกในใจเดี๋ยวต้องขอจดจำตำราจากโยมคนนี้ให้ได้พอเขาว่างแล้วอาตมาเรียกโยมคนนี้มาคุยอาตมาถามว่าโยมที่โยมคุยว่ารักษาโรคบ้าหายมาหลายคนแล้วนั้นโยมเป็นหมอหรือเปล่าเขาตอบว่าผมไม่ได้เป็นหมอหรอกครับหลวงพ่อแต่พ่อผมเป็นหมอโบราณผมเรียนจากพ่อไว้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้รักษาใครอาตมาถามว่าทำไมโยมถึงมีชื่อเสียงรักษาโรคบ้าได้โยมคนนั้นเล่าว่าผมได้ตำราจากผีพระมาเข้าฝันมีผีพระมาบอกยาแก้รักษาโรคบ้าเป็นพระจากจังหวัดสิงห์บุรีอาตมาขอจดตำรายาโยมบอกว่าผมอยากให้จังเลยอยากให้ไปทานต่อแต่นี่ยาผีพระบอกคงห้ามบอกไปแล้วคงไม่ขลังผมก็ถือคำโบราณอย่างนี้ท่านอยากได้ผมจะเล่าเรื่องถวายให้ฟังอาตมาถามว่าโยมเคยไปจังหวัดสิงห์บุรีหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่เคยไปเลยครับหลวงพ่อแล้วก็เล่าเรื่องความฝันดังนี้วันหนึ่งไปเลี้ยงควายไปดูไร่ยาสูบมีพระองค์หนึ่งร่างกายใหญ่โตห่มผ้าขาดร่องแร่งอายุประมาณ70ปีเดินไปเดินมาก็มาแวะนั่งแล้วบอกว่าพ่อทิดเอ้ยหลวงพ่อหิวน้ำจังเลยขอบิณฑบาตน้ำหน่อยได้ไหมผมก็ไปตักน้ำมาถวายในขณะที่เลี้ยงควายเมื่อถวายเสร็จแล้วหลวงพ่อองค์นี้ก็นั่งคุยผมถามว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนมาทำไมที่นี่ครับหลวงพ่อท่านตอบว่าพ่อทิดเอ้ยที่มานี่น่ะมาทวงหนี้เขานะเขาขอยืมเงินมาหนึ่งช่างและอีกสองบ้านก็ยืมมาสองช่างยืมแล้วไม่ให้หลวงพ่อก็ต้องตามมาทวงทวงแล้วก็ไม่ให้ด้วยนะไม่รู้หายไปไหนนี่ก็เดินวนเวียนอยู่แถวนี้มานานแล้วมาทวงหนี้ผมถามอีกว่าหลวงพ่อชื่ออะไรครับหลวงพ่ออยู่ที่ไหนท่านตอบว่าชื่อหลวงพ่อขำอยู่วัดเสาธงทองบ้านแป้งไทยและก็เล่าต่อไปอีกว่าบ้านเกิดเมืองนอนหลวงพ่ออยู่เยื้องวัดชะลอนมีท่าควายใหญ่อยู่เหนือวัดอัมพวันท่านบอกว่าท่านเป็นพระนักเทศได้เงินทองมากมายแต่ไม่ได้ทำบุญสุนทานแต่ประการใดมีญาติและเพื่อนมาขอกู้เงินกู้มาแล้วก็อพยพมาทำไร่ยาสูบที่สุโขทัยอยู่ที่อำเภอนี้แหละผมจึงถามอีกว่าหลวงพ่ออยู่อย่างไรล่ะท่านตอบว่าเออหลวงพ่อตายมาแล้ว50-60ปี
เนี่ยก็มาทวงหนี้เขาเนี่ยแหละพ่อทิดเอ้ยหลวงพ่อเดินอยู่แถวนี้ไม่มีใครลักษณะดีกว่าพ่อทิดพ่อทิดมีอัธยาศัยดีใจบุญใจกุศลอุตส่าห์เอาน้ำให้หลวงพ่อฉันในวันนี้เอาล่ะหลวงพ่อมีของดีจะให้หลวงพ่อเป็นหมอรักษาโรคบ้าอยู่วัดเสาธงทองพ่อทิดเอ้ยจดจำนะจำเอาไว้นะยานี้มี32สิ่งเป็นยาหม้อใหญ่แก้โรคบ้าหลวงพ่อเคยรักษาโรคบ้ามาจำเอาไว้นะหลวงพ่อไม่มีอะไรจะตอบแทนจำสูตรยานี้เอาไว้โยมคนนี้ก็จดจำได้หมดเพราะเคยเป็นลูกมือของพ่อเขาช่วยเก็บสมุนไพรเลยจำชื่อยาได้มากมายตื่นขึ้นมาก็จดยาไว้ทั้งหมด32สิ่งเป็นยาที่ใช้ปีบต้มทานแล้วหายทุกรายอาตมาฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อต้องสืบสาวราวเรื่องดูก่อนหลวงพ่อท่านเล่าด้วยถูกต้องเป็นตุเป็นตะบอกว่าพ่อทิดเอ้ยเป็นเวรเป็นกรรมของหลวงพ่อเหลือเกินนะตอนหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองเป็นพระนักเทศเป็นพระอุปัชฌาย์บวชนาคไม่พักหลวงพ่อตายแล้วขอทำศพแล้ว50-60 ปีผ่านไปหลวงพ่อยังต้องทวงหนี้เขาอดอยากเหลือเกินวันนี้ทั้งวันไม่ได้ฉันข้าวเลยไม่มีจะฉันและหิวน้ำน้ำลายยืดพ่อทิดก็ใจดีมีจิตเป็นกุศลอุตส่าห์เอาน้ำมาถวายหลวงพ่อฉันหมดกาเลยพ่อทิดมีเงินแล้วก็หมั่นทำบุญทำทานนะอย่าไปให้ใครกู้อย่างนี้เลยอย่ามาเป็นเหมือนหลวงพ่อและก็บอกต่อไปอีกว่าสมภารองค์ปัจจุบันยังรักษาโรคบ้านี้อยู่ชื่ออาจารย์พวงโยมคนนี้ได้เล่าให้อัตมาฟังแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อจรัญครับวัดอัมพวันอยู่ใกล้หลวงพ่อพวงไหมอัตมาตอบว่าอยู่ใกล้กันอยู่ในเขตอำเภอพรหมบุรีโยมบอกว่าเอาล่ะหลวงพ่อไปขอยากับหลวงพ่อพวงก็แล้วกันผมอยากจะจดให้เหลือเกินแต่จดไปแล้วกลัวจะไม่ขลังอาตมากลับมาจากงานพุทธาภิเษกแล้วก็ไปกราบเรียนหลวงพ่อพวงท่านหัวเราะบอกว่าจริงอาจารย์ของท่านเองขี้เหนียวที่สุดเก็บจนเก่าทั้งนั้นนมก็แข็งร่มก็ลุยเสืออ่อนมีเป็นมัดๆพอท่านมรณภาพแล้วนำออกมาเปื่อยยุ่ยหมดเลยร่มแต่ละคันผุหมดมีเงินทองมากมายเขาเอาไปสร้างวัดสร้างศาลาจนถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อพวงท่านยืนยันว่าเป็นความจริงท่านจดยาให้แต่อาตมาไม่ได้เอาไปรักษานะไม่ได้เป็นหมอไม่ได้รักษาใครเลยและได้ยาแก้เลือดลมไม่ดีด้วยหลวงพ่อพวงก็รักษาต่อเนื่องจากครูบาอาจารย์นั้นมาจนบัดนี้หลวงพ่อพวงมรณภาพไปแล้วอายุถึง80พรรษาเศษอาตมายังไปงานพระราชทานเพลิงศพเพราะอยู่ในเขตอำเภอพรหมบุรีอาตมาเป็นเจ้าคณะอำเภอจึงได้ยานี้มาแต่ไม่ได้ตั้งตัวเป็นหมอแต่ประการใดอาตมาได้ถามโยมที่อำเภอศรีสำโรงว่าโยมคุยกับท่านนานไหมเขาบอกว่านานท่านบอกว่าสอนลูกสอนหลานนะอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าขี้เหนียวนี่แหละหลวงพ่อลำบากเหลือเกินบัดนี้ยังหาที่เกิดไม่ได้ไปเที่ยวทวงหนี้เขาทวงแล้วเขาก็ไม่ให้ก็ตามทวงตลอดไปสบงจีวรขันร่องแร่งมาอย่างนี้แหละที่วัดอัมพวันก็มีเรื่องหลวงตาเฟื่องเดี๋ยวนี้ยังอยู่ด้วยตอนบวชไม่ทำกิจวัตรอะไรขนแต่ของวัดเข้าบ้านตายแล้วเป็นเปรตอยู่ที่วัดนี้
มีคนนับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่งนั่งทางในเก่งได้มาที่วัดนี้ยังเห็นอยู่บนศาลาขอชี้แจงให้โยมฟังพระเป็นเปรตได้แน่ที่เล่านี่เพื่อเป็นตัวอย่างของพระภิกษุสมัยนี้อาตมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะโยมคนที่ฝันไม่เคยมาสิงห์บุรีเลยขอฝากญาติโยมไว้เพียงเท่านี้นะนี่เป็นกฎแห่งกรรมไม่จำเป็นต้องกล่าวว่าพระภิกษุเท่านั้นเป็นคฤหัสถ์ก็มีขอพระสงฆ์องค์เจ้าไว้อำนาจโลภะอยากได้ไม่ทำบุญสุนทานเลยต้องไปทวงหนี้เขาเวลาตายไม่นึกถึงอรหังไม่นึกถึงพุทโธไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานตายไปวิญญาณออกจากร่างไปทวงหนี้เขาเรียกว่าเปรตเปรตวิสัยเป็นมา60ปีแล้วตั้งแต่พุทธศักราช2517เป็นเวลา16ปีแล้วที่อาตมาไปนั่งมหาพุทธาภิเษกที่วัดโพธารามจังหวัดสุโขทัยอันนี้เป็นตัวอย่างได้อาตมาเกิดไม่ทันหลวงพ่อขำโยมคนนั้นบอกต้องเชื่อ 100% เพราะว่าไม่เคยมาสิงห์บุรีและอาตมาได้บอกโยมไว้ว่าโยมผ่านมาแวะวัดอัมพวันหน่อยในการต่อมาโยมคนนั้นก็พาลูกมาวัดนี้หลายปีผ่านมาแล้วมาบอกให้พาไปวัดเสาธงทองอาตมาก็พาไปตอนนั้นหลวงพ่อพวงยังไม่มรณภาพได้บอกกับหลวงพ่อพวงว่าฝันอย่างนี้จริงหลวงพ่อพวงถามว่ายามีอะไรบ้างลองพูดให้ฟังสิโยมผู้ที่ฝันได้รับยาไว้ก็บอกตำรับยาหลวงพ่อพวงบอกว่าถูกต้องไม่ขาดแต่ละสิ่งหนักเท่านั้นบาทเข้ายาดำด้วยเข้าฝักคูณใบมะกานี่แหละทั้งหมดมี32สิ่งหลวงพ่อพวงจึงให้ตำราอาตมาเป็นยาแก้รักษาโรคบ้านับประสาอะไรกับโยมผู้หนึ่งที่เป็นเศรษฐีอายุ84ปีรักษาอุโบสถมา30ปีทอดกฐินเก่งมากทอดพระป่าเก่งแต่ตายแล้วเป็นเปรตไปเที่ยวเข้าเขาเพราะอำนาจโลภะเอาทรัพย์สมบัติของลูกชายคนโตมาให้คนเล็กลูกเขยเล่นการพนันหมดหลานหมดก็เสียใจถึงแก่กรรมตายไปเป็นเปรตเพราะโยมคนนี้ไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานอำนาจโลภะตายไปก็เป็นเปรตอำนาจโทสะตายไปลงนรกอำนาจโมหะตายไปต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอาตมาเคยเล่าให้โยมฟังแล้วสมภารที่จังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอุปัชฌาย์พระคู่สัญญาบัตรตายไปแล้ว3ปีอาตมาไปงานศพนี้สมัยก่อนนั้นนานแล้วตายไปเกิดเป็นวัววัวนั้นเข้าไปวัดนั้นเรื่อยเจ้าของเลยปล่อยให้อยู่ในวัดนี้เห็นได้ชัดอาตมาที่ชี้แจงกฎแห่งกรรมได้มาพอสมควรแก่เวลาแล้วขอญาติโยมทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาระปฏิภาณฐานสารสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมากปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้